สวัสดีครับอันนี้ก็จะมาเป็นทริคเล็กๆนะฮะเพื่อเอาไปใช้งานในเกมสไตล์ของพวกมาริโอ้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะว่าเป็นประมาณไหนสังเกตนะครับว่าเรามีตัวที่เป็น invisibility นะครับที่มีความสามารถเป็นอมตะอยู่ตรงด้านขานะฮะเพราะฉะนั้นสมมุติเรากระโดดไปเหยียบหัวเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะเหยียบหัวได้นะครับแต่ถ้าไปโดนส่วนอื่นเราก็ตายนะฮะนี่นะครับนี่ก็เหยียบพวกศัตรูต่างๆได้นะครับซึ่งทริคตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรเลยนะฮะโดยอันดับแรกของเราเนี่ยเราก็สร้างแอคชั่นขึ้นมาหนึ่งนะครับก็ลากภาพอะไรมาก็ได้นะฮะเน้นว่าเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆหน่อยนะฮะลากเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้นะครับให้เซตเป็นaction type เป็น style ก็ได้นะครับหรือจะเป็น invisibility ก็ได้ได้ทั้ง2ตัวนะครับก็คือทำให้เราเป็นอมตะนะฮะแล้วก็ช่วงเวลาการเป็นอมตะก็เสร็จยาวๆไปเลยนะครับซึ่งตอนที่เราเก็บของในตัวนี้ได้ครับเราจะสังเกตได้มีกรอบสีเขียวๆเป็นอมตะตรงนี้มานะฮะให้เราสามารถทำอะไรชนอะไรก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่ปรับตรงนี้นะครับตรง collision shape นะฮะให้มันลงมาอย่างนี้หน่อยนะครับก็แทนที่มันจะไปอยู่กลางลำตัวทั้งหมดนะฮะก็คือถ้าสมมุติเราให้เห็นภาพแล้วกันนะครับอันนี้คือของเดิมมันนะครับของเดิมมันเนี่ยถ้าสมมุติเราไปเก็บของนะครับมันก็จะมาอยู่กลางตัวแบบนี้นะฮะซึ่งวิธีง่ายสุดเราก็จะทำเพียงแค่ไป edit collision shape นะฮะแล้วก็ลากมันลงมาหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นพื้นที่พอดีกับเจ้านกเราเลยก็ได้นะครับเจ้าตัวละครของเราโอเคเมื่อเราเก็บเราก็จะมีขาที่เป็นอมตะนะครับเหยียบหัวใครก็ได้นะฮะนี่เรียบร้อยครับก็เป็นทริคง่ายๆครับซึ่งทริคนี้เนี่ยจะต่างกับที่ในด็อกิเมนต์ของ Buildbox 2.0 สอนนะฮะเพราะว่าที่ของ Buildbox สอนเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ให้เราเอาไอ้ตัวเนี้ยไปวางอยู่บนหัวมันนะครับปัญหาก็คือพอไปวางอยู่บนหัวมันแล้วเนี่ยแล้วให้เดินตามอย่างเงี้ยนะครับมันเก็บพลังไม่ได้ครับเดี๋ยวจะลองลากมาให้ดูแล้วกันนะฮะโอเคมาดูนะครับสังเกตเราไม่เป็นอมตะเลยครับเก็บปั๊บทุกอย่างหายหมดไม่ได้เป็นอมตะอะไรเลยทั้งส่วนไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เคยเลยใช้เทคนิคที่วิวบ็อกบอกไม่ได้ว่าเอาไอเทมไปติดบนหัวเหยียบปั๊บก็ปุ๊บทีเดียวนะฮะก็เปลี่ยนจากติดบนหัวมาเก็บให้ตัวเราเองเลยนะครับแล้วอยากเป็นอมตะช่วงไหนก็จัดการได้เลยนะครับโอเคครับ